ฉันไม่ใช่ยอดนักรักสักหน่อยนะบังเอิญเจอผู้หญิงมากกว่าบังเอิญแหละมันบังเอิญนี่คุณนั้นคุณตามผมมาได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปหาเพื่อนใครแอบอยู่ข้างหลังอ่ะเขาไม่โคตรอันตรายนะมันต้องระวังเขาด้วยนะเนี่ยก็มาเป่าหูเพื่อนก่อนอีกแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณโนสวัสดีดีนะคุณทอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีฉันว่าเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้ริมหาดหรือเปล่านะใช่แต่ไงแนนพาขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะไหนจุดประสงค์ของนายเขาจะยืนยันความบริสุทธิ์ของนายได้ยังไงเนี่ยถามเขาได้ว่าผมเป็นคนดีจริงลองถามเขาดูผมเป็นคนดีจริงไหนว่าอย่างไรคุณโนเป็นยังไงบ้างเนี่ยอธิบายอะไรก็ได้สองสามคำแรกที่นึกถึงผู้ชายคนนี้เนี่ยก็รวมๆก็ดีนะรวมๆก็ดีผมบอกแล้วผมเป็นคนดีนี่ได้ที่เอาใหญ่ไอ้หมอนี่ไปอยู่นู่นไปนั่งอยู่โซฟานู่นไปโอเคเขาคือคนดีเขามีความเป็นมิตรใช่ไหมเข้าหาทุกๆคนใช่ใช่ทุกๆคนที่เป็นผู้หญิงสินะฉันเข้าหาทุกคนแล้วฉันให้เกียรติทุกคนเลยนะแล้วที่นายทำกับเรามันหมายความว่าอย่างไรกันล่ะเพื่อนท่านทำอะไรนะนายใส่ร้ายคุณทอยเมื่อวานนี้ยังไงล่ะใส่ร้ายตอนไหนคุณมั่วแล้วคุณจำที่เราไปชายหาดได้ไหมคุณเตเต้จำได้จำได้นั่นแหละแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มบอกว่าผมพาผู้หญิงไปด้วยอีก3คนมันมีเหรอคุณเตเต้ไม่หมายถึงวันอื่นตอนที่นายไปเวิร์คไพรเวทของนายนะเพื่อนเมื่อไพรเวทผมไปกับคุณเต๋อเห็นว่าแค่นี้ยังใส่ร้ายผมกับคุณเต๋อระหว่างยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ตั้งข้อสงสัยไม่ได้เหรอคนเราไม่สิทธิ์ที่จะสงสัยไงประชาธิปไตยไงเพื่อนแหมเสียงลุม1เสียงประชาธิปไตยจัดเอ้ยก็เราเห็นตรงกันไงประชาธิปไตยไงเรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยนายนะเพื่อนสงสัยคนดีอย่างนั้นนะอุ้ยคนดีใครก็พูดได้ฉันก็พูดได้เพื่อนฉันคนดีไม่มีใครดีกว่าฉันแล้วเพื่อนนี่แต่ผมพูดความจริงตลอดเลยนะถามคุณเต๋อดูผมพูดแต่ความจริงใช่ไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมผมไม่เคยโกหกใครเลยจริงถ้าผมเป็นโจรผมก็บอกตำรวจว่าผมเป็นโจรอย่างน้อยก็มีคนหนุนหลังผมคนหนึ่งแล้วล่ะจริงๆได้แล้วเพื่อนแน่นอนไหนควรจะสบายใจเพื่อนฉันขอถามเธออย่างนึงก็แล้วกันคิดดีแล้วใช่ไหมถ้าคิดดีแล้วฉันก็จะไม่ห้ามนะถ้าคิดไม่ดีแล้วถ้ายังคิดไม่ดีก็แนะนำให้คิดใหม่เยอะๆเลย แล้วเราจะกลับมาเราคือภาคีอัศวินดำยังไงล่ะคุณโน ชื่อภาคีก็ไม่อยากโคบแล้วจริง เราคือภาคีอัศวินกล้วยก็ได้อะ ทำไมต้องเป็นภาคีนี้ด้วยนะใช่ภาคีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนายตลอดกาลยังไงล่ะเพื่อนตลอดกาลเดี๋ยวทำไมกล้วยลุงมันใหญ่ๆกว่าของแน่นอนกล้วยฉันใหญ่อยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงเฮ้ยอันนี้พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้ติดตลกกระโถเอ้ยเนี่ยฉันเป็นกล้วยที่มีวัฒนาการแล้วนะไม่เข้าใจเพื่อนฉันเป็นกล้วยไซส์พี่บิ๊กเห็นไหมฉันใหญ่กว่าเยอะเลยฉันเป็นกล้วยคิงไซส์เพื่อนไม่ต้องห่วงนี่ใหญ่มากใหญ่และยาวด้วยนะขาเห็นไหมกล้วยพิเศษดำขึ้นอ่ะมันเป็นกล้วยแบบเข้าใจไหมเวลากล้วยอ่อนๆน่ะกล้วยมันจะสีเหลืองๆใช่ไหมพอมันแก่แล้วมันก็จะแบบดำๆค้ำๆหน่อยเป็นการแสดงว่าเราเจนโลกแล้วเราไม่ใช่กล้วยเด็กๆแล้วเราเป็นกล้วยที่เป็นผู้ใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละต้องเข้าใจจริงไหมเนี่ยมันจะขำอะไรเนี่ยกูพูดจริงๆก็เนี่ยจะขำอะไรวะขำอะไรวะฮะขำอะไรโอเคจริงจังเนี่ยจริงจังอ่ะคนจริงจังอ่ะเนี่ยอ๋อจริงจังเออนี่พูดจริงจังเลยเนี่ยโอเคเออไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยจริงจังก็จริงจังเออนายก็เห็นมันใหญ่เออใช่ไหมกล้วยมันก็ต้องใหญ่ไว้ก่อนอร่อยด้วยลุงคุยกับใครวะ
คุยคนเดียวได้ไม่ต้องห่วงโปรเฟชชั่นแนลไปเลยคุณลงจันมีคนตกแล้วไม่ได้ต้องมีคนยกไม่มีซีไซชอเหรอแบบนึงไหน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 มานี่มานี่มานี่ไปผมมาขึ้นผมมาขึ้นนู่นนู่นใครขับไม่ไม่ขับอ่ะยีราฟขับก็แต่ว่างงมากเลยเราอยากเห็นยีราฟขับไงล่ะมือจับพวงมาลัยตรงไหนก็ไม่รู้กระเด็นกลับน่ารักเดี๋ยว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 ทำไมฉันไปขี่มันตัวคุณไม้วะไม้ขับไปเรื่อยๆก่อนนะกล้วยก็อยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะตีมให้ดูมันอย่างเงี้ยบอกโอ้ยรักเลยนะไม่สามารถเราจะไปขึ้นเขากันเขาไหนเขาเขาอ๋อขึ้นเขานี่มันเขาจริงนะแม่งอย่าผักอุ้ยผักน่ารักจังลงดูผักกันเมื่อก่อนมันไม่ตรงขนาดนี้นี่นะที่มันผักตัวหน้าเดี๋ยวปัญหาคือปุ่มลงอยู่ไหนวะปุ่มแดงหายเอาด้วยปุ่มอยู่ไหนช่วยผมด้วยปุ่มอยู่ตรงหน้าคุณไว้เลยเนี่ยผมเอาไว้เอสคุณไว้ลองก้มต่ำก้มต่ำหัวยาวหัวเขายาวหัวยาวครับหัวยาวก้มไม่ได้สมเพศปุ่มอยู่ไหนวะเขาจะต้องติดอยู่ที่นี่อยู่ชั่วกับชั่วกันเห็นด้วยเห็นด้วยปุ่มอยู่ใต้หัวคุณไว้อ๋อนี่จะเจอโอ้โหเพียงเป็นกระต่ายหัวยาวเกินคุณปุ่มไม่ได้